ทุกวันนี้เวลามีน้อยการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์สดๆเก็บไว้ในตู้เย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณซื้อเนื้อสัตว์มาครั้งละเยอะๆแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องแข็งไว้ทีหนึ่งทั้งหมดเลยเวลาเอาออกมาใช้จะยุ่งยากมากนะคะวันนี้มีวิธีการเตรียมเนื้อสัตว์เก็บไว้ใช้ในช่องแช่แข็งและไม่ยุ่งยากเวลาคุณนำออกมาใช้แต่ละครั้งค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเคล็ดลับในการเก็บเนื้อสัตว์ในตู้เย็นให้สะดวกใช้มาฝากคุณค่ะคุณต้องแบ่งเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาเป็นส่วนๆซะก่อนนะคะเช่นซื้อเนื้อไก่มา1กิโลกรัมก็ไม่ควรที่จะเก็บแช่ทั้งก้อนเพราะเวลานำมาใช้จะต้องนำออกมาละลายจากช่องแช่แข็งทั้ง1ก้อน1กิโลนั้นใช้เวลานานมากและไม่ถูกสุขอนามัยค่ะเรามีข้อแนะนำในการเก็บแบบนี้นะคะเช่นหมูสันนอกหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็วางลงในกล่องสลับชั้นกันด้วยแผ่นพลาสติกเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาได้อย่างเช่นวันนี้หยิบออกมาเพื่อจะทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็สะดวกนะคะยกทั้งชั้นพลาสติกออกมาเลยค่ะหรือถ้าหากอกไก่จะหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับผัดผักคุณผู้ชมคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงถุงละกี่กรัมตามจำนวนที่ใช้แต่ละครั้งเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งดีไหมคะและถ้าเป็นหมูสับล่ะคะแน่นอนค่ะใครจะเก็บทั้งก้อนจริงไหมคะก็ปั้นเป็นลูกกลมๆสิคะเสร็จแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งค่ะพอแข็งตัวเสร็จแล้วก็แกะออกมาจากลูกกลมๆนั้นใส่ถุงเก็บไว้อีกทีหรือใส่กล่องก็ได้นะคะเวลาจะใช้คุณผู้ชมก็หยิบทั้งก้อนใส่ลงไปในหม้อแกงจืดก็สะดวกดีใช่ไหมคะง่ายๆเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะสะดวกประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่www.cibahead.com นะคะ